โอเคสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับถ่าย 4K นะครับจากมือถือ LG G50S นะครับหรือว่า LG G8X นั่นเองนะครับวันนี้คือผมไม่ได้มาที่สวนนานก็เลยเหมือนกับว่าพามาเดินดูด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมถ่าย 4K 30 frame per second เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีระยะเวลาเนี่ยนะครับให้เราถ่ายเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับซึ่งใจจริงเนี่ยอยากให้มีนานกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยใช้เป็นเสียงจากไมโครโฟนเลยนะครับจากไมโครโฟนของเจ้าตัวมือถือเลยนะครับแล้วทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเสียงเนี่ยโอเคมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของพวกกันสั่นนะครับว่ากันสั่นเนี่ยทำได้ดีมากแค่ไหนแล้วก็เลนอันนี้เนี่ยที่ใช้เนี่ยใช้เป็นเลนหลักนะครับยังไม่ได้ใช้เป็นเจ้าตัวเลนวายนะครับเดี๋ยวจะลองแพนให้ดูว่าเอามาใช้งานจริงได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดีเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นอัลตร้าไวนะครับผมรู้สึกว่าถ้าดูจากในมือถือตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีแบบเขาเรียกว่า jittering นะครับคือมันก็ยังแบบมีกระตุกนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคิดว่าทำได้ไม่เลวทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งนิดนึงแล้วกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นี่คือวิ่งแล้วนะครับทุกคนก็ลองดูว่ากันสั่นทำงานได้ดีมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพลจะต้องไปลองดูจากในคอมอีกทีนึงนะครับว่ากันสั่นเนี่ยมันดีไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เจ้าโหมดของ Super Steady นะครับที่อยู่ในเคยอยู่ในตัวของ Samsung เหมือนกันนะครับ Super Steady ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ Super Steady เนี่ยเราจะใช้ 4K ไม่ได้นะครับเราจะได้แค่ Full HD เต็มที่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพาดูก่อนก็ถือว่าโตขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีบางหลุมที่ไม่โตแล้วก็ต้นหญ้าเยอะพอสมควรนะครับต้องให้คนงานเขาเป็นคนจัดการตอนนี้แล้วก็ข้อดีของเจ้าตัว LG นะครับถ้าเกิดเราถ่าย 4K 30 เฟรมเนี่ยเราสามารถสวิตช์เป็นเลนส์ไวด์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่เป็นเลนส์ไวด์เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวกันคลิปหน้านะครับสำหรับเลนส์ไวด์เปลี่ยนกลับก่อนนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นบ้านพักของผู้ช่วยนะครับก็ถือว่าโตแต่ก็ยังไม่ได้โตมากน่าจะปลายปีได้กินเอาลุงนี้เป็นไงบ้างไม่เอากาแฟมันจะมาเอาเบอร์โทรศัพท์อ๋อไม่รู้เอาแล้วคนนั้นเป็นญาติของลูกเขานี่เอาลูกเลยเหรอลูกเขานี่อ๋อเดี๋ยวมันก็สามแล้วนี่จังหวัดน่านอ๋อเออใช่อยู่น่านใช่อ๋อช่วงนี้โรงเรียนปิดใช่ไหมเออใช่ก็พามาดูที่สวนอันนี้คือเป็นช่วงที่แดดจัดสุดๆนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอากาศร้อนแบบนี้นะฝนไม่ตกเลยแห้งนิดนึงนะครับก็ตอนนี้มันมีวิทยุนะครับลองฟังดูว่าเสียงมันเข้ามาเยอะมากไหมเพราะเปิดเสียงค่อนข้างดังพอสมควรนะครับเราทิ้งไว้ว่าเราจะปลูกมะพร้าวสลับไงทีนี้ว่าเรายกเลิกตรงนั้นเราก็ปลูกกล้วยไปเลยไงเออตอนนี้พี่บัตรเขาจะไปตอนกิ่งมะนาวมาให้20 กิ่งเดี๋ยวช่างอู๊ดก็ลองหาจุด
มุมไว้ที่จะลงอะนะเออผมเว้นวักไปหมดแล้วเนี่ยคุณกลางคุณช่วยนี่เว้นวักหลุมเออเพราะว่ามะนาวน่าจะมันโตน่าจะใหญ่อยู่นะเออคือกล้วยมะนาวกล้วยมะนาวผมสลับไปแล้วไงอืมมันจะได้การให้น้ำมันจะได้อุดมสมบูรณ์เพราะกล้วยมันมีน้ำเลี้ยงตัวของมันน้ำเยอะกล้วยเนี่ยต้นกล้วยให้คนอื่นกินได้นะแต่ช่วงนี้ร่องน้ำยังแห้งไหมแห้งใช่ไหมเอออยากเลยผมคิดว่าเดินไปดูที่ผมทำหัวกะโหลกไว้สองฟางละอ๋อเออพาไปดูหน่อยได้ไหมคุณแม่รอนี่แล้วกันคุณแม่ขึ้นรถไปก่อนรถเนาะนี่เอาพ่อหี่มาไอ้ไม่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดินไปดูข้างในอ๋อฮึบอันนี้นะถ่ายนู่นด้านหลังเลยเดี๋ยวไปรถดูด้านหลังเลยถ่ายโน้นอ๋อนี่เหรอใช้สปีกเกอร์เลยอันนี้คือน้ำถังนี่นะไม่ใช้ไฟฟ้านะอ๋อเดี๋ยวใช้น้ำปั่นน้ำนะอ๋อเออมีที่ดีการดูไหมเออก็ดีนะรอบนี้ประตูน้ำมันสมุนเวียนอยู่ที่นี่แต่ว่าอย่างนี้ช่างอุ้ยต้องทำโซนอื่นด้วยดิใช่ไหมต้องทำโซนอื่นด้วยไหมนี่จะสามทางมันจะไปตรงนี้ไงเดี๋ยวคิดไปหมดแล้วไงนี่ใส่สามทางนี่วิ่งท่อไปนี่เลยแล้วก็จะใส่สามแยกไปทางไหนก็ว่ากันอีกทีนึงอ๋อเออถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะตัวนี้อัตโนมัตินะอ๋อมีฝังไว้ใต้ดินเหรอนี่อัตโนมัตินะนี่เปิดตัวนี้ปุ๊บน้ำมันจะทำงานน้ำมันจะขึ้นถังเลยอ๋อปั๊มอัตโนมัติเออดีๆๆเอามันจะไปดึงน้ำจากตรงนู้นเลยน้ำนู้นมาเออนี่เปิดแล้วนะอัดติดไว้ก่อนมันเปลืองเออๆๆเพราะว่าน้ำมันเต็มถังอยู่เดินไปดูตรงนู้นปั๊มอ่ะช่างอู๊ดแล้วลูกช่างอู๊ดเขาเป็นไงบ้างคนนี้เป็นลูกเลยเหรอไอ้คนนี้เนี่ยเป็นลูกของคุณแจมอ่ะอ๋อลูกของลูกอีกทีเป็นหลานมันมาอยู่ได้เดี๋ยวนี้ก็รอกลับบ้านนั่นแหละมันกลัวคือคิวมันกลับไม่ได้เดี๋ยวนี้ไงอ๋อใช่แล้วทั้งนั้นก็อยู่กับพ่อนี่ก็เท่าว่าแล้วมันมีกำหนดการไหมว่าจะกลับได้น่าจะหลังวันที่8เป็นนักข่าวอย่างนี้เหรอตอนแรกผมนึกว่าเดือนหน้าเนี่ยหลังวันที่8เดือนหน้านี่เขาภาคใต้โอ้ภาคใต้นี่ประกาศไปแล้ว30วันเดือนนี้นอกจากเมืองไทยเราก็มาตรการดีให้ได้ดีคนไม่ว่าก็หรอกเออดีกว่าจะตายเป็นฝูงใช่นี่เดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดอะไรนะเออเนี่ยตรงนี้ที่เราตัดไปแค่10กว่าวันมันจะขึ้นฟืดเลยมันขึ้นแล้วแต่ดีแล้วเพราะว่าพอที่บ้านมาตรวจดูอย่างเงี้ยยังเห็นว่าเออเฮ้ยมันก็เริ่มเรียบๆหน่อยนะแต่ช่างอู๊ดก็ต้องนะใช่คอยทำให้มันเราปลูกโน่นนะเราดึงรวมใช่อันนี้เดินแบบขู่ขะนะครับใช่ลองดูว่ากันสั่นเป็นยังไงกันบ้างถูกต้องเลยนี่กำลังจะไปดูที่ปั๊มน้ำความแห้งของน้ำอ่ะโอ้โหเนาะมันแห้งมากเลยเนาะแล้วทั้งที่ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะอ๋อใช่เฮ้ยชักอุ้ยต้องอยู่ดิคุณเล่นคุณเล่นนิดปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะเวลาน้ำแห้งเราปิดไว้เดี๋ยวเรามาเอาน้ำไปขึ้นเราจะดึงน้ำไปขึ้นเป็นสองเป็นระบบใช่ไหมอันนี้คือทำให้ตัวนี้แห้งเห็นไหมปล่อยตรงนี้อันนี้ปล่อยออกปล่อยน้ำนี่ออกอ๋อเออใช้ระบบนี้
แล้วเราไม่ต้องให้มันไปทางโน้นตรงนี้จะมาที่หมดน้ำจะออกทางนี้หมดเออ